ถ้าคุณขายของออนไลน์อยู่หรือว่ากำลังอยากจะขายของออนไลน์นะครับมีอยู่ช่องทางหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ LINE My Shop นะครับซึ่ง LINE My Shop เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าคุณสามารถเอาลิงก์เนี่ยนะไปส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับซึ่งมันทดแทนกับเวลาที่คุณขายของทาง Facebook อย่างเงี้ยนะและคุณบอกว่าคุณขายของปุ๊บแล้วก็คุณก็ส่งรูปไปนะส่งรูปไปเสร็จปุ๊บก็ต้องมาคุยกันเอารูปอีกอันส่งไปก็คุยกันนะครับแต่ว่า LINE My Shop นี่คุณส่งรูปไปปุ๊บมันจะเป็นร้านค้าของคุณเลยนะครับรวมทั้งก็จะมีระบบเก็บเงินอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันทำให้คุณง่ายยิ่งขึ้นในการขายของออนไลน์นะครับทีนี้มันติดตั้งยังไงนะครับเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมสอนให้เลยนะครับในวิธีการใช้เบื้องต้นในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมวรัตภพรัชตานามวงศ์นะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะ LINE My Shop ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างนะที่จริงแล้วเนี่ยตอนมันจะยาวมากๆผมเลยทำเป็นชุดวิดีโอไว้เกี่ยวกับ LINE My Shop นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการสมัครแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นที่จะทำให้คุณสามารถ เปิดร้านได้นะครับและในตอนต่อๆไปค่อยมาสอนเมนูต่างๆเพิ่มเติมนะครับและก่อนที่ไปชมนะครับก็อย่าลืมนะกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆทุกวันเลยครับไปชมคลิปกันได้เลยครับว่าเปิดยังไงบ้างนะครับ LINE My Shop ปกติคุณจะเปิดร้านค้าของ LINE เนี่ยนะที่ชื่อ LINE My Shop เนี่ยนะฮะคุณสามารถเข้าไปในลิงก์นี้โดยตรงเลยก็คือ linemyshop.comนะครับหรือว่าบางคนที่มี LINE Official Account อยู่แล้วนะฮะหรือว่า LINE OA เนี่ยนะมันก็จะสามารถเข้าลิงก์ตรงนี้มาเปิดได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวเนี้ยครับแบนเนอร์แนะนำเนี่ยไหมเปิดร้านค้าฟรี LINE My Shop พอกดคลิกไปปุ๊บมันก็โผล่มาหน้านี้อยู่ดีนะครับทีเนี้ยพอมาที่หน้านี้แล้วมันก็จะมีปุ่มเนี่ยครับว่าเปิดร้านค้าฟรีเลยนะครับก็ที่จริงแล้วถ้าเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีข้างล่างๆนี่แหละนะซึ่งถ้าผมจะอธิบายง่ายๆก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณขายของทางไลน์นะฮะหรือว่าคุณอาจจะขายที่อื่นมาแล้วก็มักจะมาแชทกันทางไลน์นั้นน่ะบางทีคุยไปคุยมาก็ต้องส่งรูปไปใช่ไหมเอ้ยส่งรูปไปอ๋อส่งบัญชีไปอะไรพวกเนี้ยบางครั้งมันแบบว่ามันไม่เหมือนเป็นร้านค้าจริงๆเหมือนแบบยังไม่ค่อยมืออาชีพแล้วก็เงื่อนไขต่างๆหรือว่าความสามารถต่างๆมันก็ไม่มีคุณต้องแบบว่าส่งเข้าไปเองส่งรูปส่งบัญชีส่งอะไรเข้าไปเองแต่ว่าทีเนี้ยใน LINE My Shop เนี่ยนะฮะมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบส่งลิงก์สินค้านั้นไปให้ได้เลยนะครับพร้อมกับแบบว่าเขาดูปุ๊บเขาตัดสินใจเขาจ่ายเงินได้เลยนะครับซึ่งจ่ายเงินก็จ่ายทางRabbit LINE Pay ก็ได้นะครับซึ่ง Rabbit LINE Pay เขาก็รับตัวบัตรเครดิตก็ได้ไงนะทีนี้มันก็เลยไม่ต้องข้ามออกไปออกมาข้างนอกแล้วนะครับมันก็สะดวกขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ดูแบบว่าเป็นร้านขายของมากขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะดูไม่นิดนึงแล้วแหละมันก็จะทาง LINE My Shop เขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับอันนี้มันเป็นช่วงแค่เริ่มต้นเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากดเปิดร้านค้าฟรีเนี่ยมันก็จะมีนะครับเขาบอกเลยนะว่าคุณต้องมีบัญชี LINE Official Account ก่อนนะซึ่งถ้าคุณไม่มีคุณต้องกดตัวนี้ผมมีคลิปสอนเกี่ยวกับตัวนี้ไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งที่จริงคุณจะถามลิงก์ทางล่าง YouTube นี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเข้า YouTube ไปแล้วหาคำว่า LINE OA เดี๋ยวนะ LINE OA วรัฐภพก็ได้นะวรัฐภพนะฮะLINE OA แล้วเขียนคำว่าวรัฐภพก็จะเป็นเกี่ยวกับคลิป LINE OA ของผมอะนะมันก็จะมีตอนไหนนะเดี๋ยวนะฮะมันจะมีตอนที่ผมให้สมัครหรือว่าจะเนี่ยไหมมาตรงนี้มันก็จะมีเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยจะมีเป็นชุดเลยเนี่ยมันจะมีคำว่าเล่นทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยมี18ตอนแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็มีเรื่อยๆผมยังทำเรื่อยๆอยู่คุณจะดูเป็นชุดนี้ก็ได้มันก็ง่ายนะฮะเดี๋ยวนะถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยมันจะมีอันนี้ข้างล่าง
คุณจะเลือกเป็นตอนๆได้เลยนะตอน1 2 3 4 5 6นะครับทีเนี้ยไอ้ตอนที่1เลยเนี่ยมันจะยังไม่ใช่เป็นการสมัครนะมันจะเป็นผมพูดว่า LINE OA ดียังไงมันดียังไงทำการตลาดด้วย LINE OA ยังไงนะตอนที่2ก็คือเปลี่ยนจาก LINE Ad นะมาเป็น LINE OA นะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนี่ฮะนี่คือตัวนี้ครับเป็นตอนที่7นะครับก็คือวิธีสมัครเปิด LINE OA นะครับทางคอมพิวเตอร์นะครับถึงแม้ว่าคุณใช้มือถือเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้าจอมันจะเล็กไปหน่อยแค่นั้นแหละนะคุณจะดูตอนที่7นี้ก็ได้ดังนั้นตรงนี้ผมก็ไม่สอนแล้วนะว่าสร้างบัญชี LINE Official Account ยังไงเพราะว่ากดไปปุ๊บมันก็จะเหมือนคลิปที่ผมบอกเมื่อกี้นะคลิปนั้นก็น่าจะยาวอยู่นะน่าจะยาว10กว่านาทีมั้งนะฮะทีนี้เนี่ยสมมติว่าคุณสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ว่าคุณอาจจะมีบัญชีก่อนแล้วเนี่ยหรือว่าคุณเพิ่งมีบัญชีเมื่อสมัครเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาเข้าหน้านี้ใหม่นะสมมติว่าคุณเพิ่งสมัครแล้ว LINE My Shop เนี่ยคุณก็ต้องมาเข้าลิงก์นี้ใหม่ LINE My Shop นะครับแล้วก็กดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มากดตัวนี้ครับเริ่มติดตั้ง My Shop พอเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับคุณก็ต้องเลือกบัญชี LINE OA ที่คุณจะใช้เปิด LINE My Shop ทีเนี้ยผมก็จะเลือกตรงนี้นะครับwarathapop.com นะครับเพื่อลิงก์ไปนะผมกดเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะฮะเขาก็จะเช็คครับว่าโอเคคุณจะลิงก์บัญชีนี้ถูกต้องไหมนะถ้าถูกต้องแล้วนะฮะคุณก็กดลิงก์ได้เลยนะครับกดลิงก์สีเขียวเนี่ยฮะกดไปเลยทีนี้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นการแนะนำนะที่จริงแล้วก็คือมันจะเหมือนว่าแบบลูกค้าของคุณเนี่ยเขาก็จะคุยใน LINE ส่วนตัวเหมือนเดิมนะฮะทีเนี้ยของคุณมันก็จะมีระบบหลังบ้านนะของ LINE My Shop ให้จัดการกับคนที่จะมาซื้อสินค้าใน LINE My Shop ของคุณได้นะครับซึ่งก่อนที่ทางที่ลูกค้าเขาจะเข้ามาได้คุณต้องส่งลิงก์ให้เขาก่อนไงนะแต่เดี๋ยวผมค่อยอธิบายต่อๆไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการแนะนำว่าแบบคุณส่งลิงก์อย่างนี้ไปได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยออเดอร์อย่างเงี้ยนะครับส่วนลดเท่าไหร่ค่าจะส่งเท่าไหร่ปุ๊บรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เรียกเก็บเงินแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะกดจ่ายเงินโดยวิธีที่เขาอยากจะจ่ายนะซึ่งที่จริงเราก็ตั้งไว้ได้หลายอย่างนะฮะเขาก็แค่แนะนำว่าเอ้ยคุณกำไรได้แบบว่าทั้งวันทั้งคืนนะนี่ก็คือ24ชั่วโมง7วันนั่นแหละ24ทับ7นะฮะนี่มันก็เป็นการโฆษณานะครับก็ใช้ความสามารถของเขาเพื่อเช็คสต็อกด้วยก็ได้นะเห็นไหมฮะอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ดูวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการขายได้นะฮะเนี่ยออเดอร์ทั้งหมดออเดอร์เก็บเงินไปทางรายการชำระเงินผ่านและบิตไลน์เพย์ออเดอร์ที่โอนเงินผ่านธนาคารพวกเนี้ยนะฮะโอเค get start นะครับพอ get start เสร็จปุ๊บเขาก็จะมี term and conditions นะครับก็คือเงื่อนไขนะครับนโยบายและเงื่อนไขที่คุณจะต้องโอเคนะก็ลองอ่านดูก็ได้นะฮะทุกครั้งนะครับเวลาเราจะสมัครอะไรนะฮะเราไม่กดว่าเราเห็นด้วยเราก็จะสมัครไม่ได้เนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่ต้องกดแล้วก็ไม่ต้องสมัครนะฮะแต่ทีเนี้ยเราจะสมัครนะเราต้องกดติ๊กถูกแล้วก็ agree and continue นะฮะก็แปลว่าตกลงอ่ะแล้วก็ไปต่อนะฮะตอนนี้ก็พูดถึงคุณก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับตัว LINE My Shop คราวหน้าถ้าคุณจะเข้ามาในระบบหลังบ้าน LINE My Shop เนี่ยโดยตรงนะฮะคุณก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยเนี่ย oa+.line.bits เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะที่ผมไฮไลท์ไว้ oa+ ก็คือเหมือน LINE OA เนี่ยนะ official account นั่นแหละ oa+.line.bits คุณก็จะเข้ามาในหน้านี้ได้โดยตรงเลยนะครับในนี้ก็เป็นการจัดการหลังบ้านมีหลากหลายรูปแบบนะครับในคลิปเนี้ยผมจะสอนเบื้องต้นก่อนเริ่มแรกนะคุณก็ต้องมี products ถูกไหมมันเป็นช็อปเป็นร้านค้าของคุณก็ต้อง add products ก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็กด add ไปเลยครับกด add ไปแล้วก็แน่นอนครับต้องตรงนี้ฮะก็คือ create products นะฮะทีนี้มันก็ง่ายๆแล้วแหละอันนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องรู้อยู่แล้วนะ product name เนี่ยคุณจะใส่อะไรสมมติผมใส่อะไรดีเสื้อผ้าอะไรไม่รู้แหละนะเขาบอกต้องใส่2ถึง100ตัวอักษรนะฮะขอผมใส่เสื้อผ้าอะไรดีผู้หญิงแฟชั่นละกัน
นะผมใส่อย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ description อะไรผมใส่เหมือนกันไปก่อนละกันนะฮะแบรนด์อะไรแบรนด์ WBL ละกันนะ categories นะครับก็คือเป็นอะไรล่ะนะก็คือประเภทสินค้าคุณอันนี้มันคือแฟชั่นนะฮะบริการด้านเสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่บริการดิอันนี้มันไม่ใช่บริการนะไม่เป็นไรผมใส่อื่นๆไปแล้วกันแล้วก็ select นะครับก็คือเลือก product code นะฮะซึ่งอันนี้เขาบังคับเนี่ยถ้ามีดอกจันแดงเนี่ยเขาจะบังคับเนี่ยไอตัวประเภทสินค้าด้วยแล้วก็ product code อันนี้ก็คือเป็น product ของคุณเองคุณจะเอาอะไรสมมติว่า WBL fashion ผมใส่ FS ละกันนะครับ001นะบาร์โค้ดเนี่ยสมมติว่าสินค้าคุณมีบาร์โค้ดนะครับหรือว่าคุณไปรับสินค้าของคนอื่นมาขายแล้วมีบาร์โค้ดนะครับคุณก็ใส่ไว้เลยนะฮะอย่างตอนนี้ผมไม่มีผมก็ไม่ใส่ทีนี้อัปโหลด image เนี่ยเขาก็บอกว่าของคุณมันต้องเป็นสินค้าต้องเป็น1ต่อ1นะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่ากันทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไซส์ที่แนะนำก็คือ640 x 640พิกเซลนะครับแล้วก็ maximum upload file size ก็คือขนาดของไฟล์เนี่ยนะฮะสูงสุดไม่เกิน10เมกนะฮะ10 MB นะครับแล้วก็อัปโหลดได้7ไฟล์นะก็คือหมายถึงว่าสินค้าคุณมี7ไฟล์นะในนี้นะฮะทีนี้ผมลองอัปโหลดเลยละกันนะครับผมอัปโหลดโดยใช้สินค้าที่ผมเคยเอาลง Shopee เพื่อสักสามอันละกันเพื่อสอนเป็นตัวอย่างเหมือนกันได้แหละนะนี่ไงนะฮะพอดีไฟล์มันไม่ใหญ่อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับก็คือ variant นี่ก็คือคุณสามารถเพิ่มความหลากหลายของสินค้าได้ถ้าแบบว่าของคุณมันมีหลากหลายนะเช่นแบบว่าเห็นไหมพวก different sizes and colors ก็คือบางทีคุณมีหลายไซส์คุณมีหลายสีก็พอดีเลยนะรองเท้ามันก็มีหลายไซส์หลายสีดังนั้นก็จะต้องเปิดตัวนี้ไปนะผมกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้แอดไปเรื่อยๆไงนะออปชั่นเนมเนี่ยไซส์นี่ไซส์อะไรเช่นสมมุติผมใส่ไป28นะฮะ28แล้วก็ผมเขียนว่าไซส์ด้วยแล้วกันไซส์28นะฮะเดี๋ยวผมแอดออปชั่นไปหน่อยก็ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะแอดออปเซปเรตออปชั่นวิดอะคอมมานะครับอ๋อนี่มีออปชั่นเนมนะครับออปชั่นวาลูอันนี้ก็คือผมใส่ว่าไซส์นะครับแล้วก็ใส่เป็น28แล้วก็กดคอมม่านะมันต้องแยกออกมาอย่างนี้30แล้วก็คอมม่ามันจะอันนี้เองนะครับ32นะฮะ3436นะฮะ38ละกันนะฮะแล้วกดคอมม่ามันก็จะแยกอย่างนี้ให้นะครับอันนี้คือไซส์นะฮะทีนี้เนี่ยสมมติว่าคุณจะเนี่ยมีเกี่ยวกับเขาแนะนำว่าเป็นคัลเลอร์หรือเปล่านะโอเคผมใส่ว่าคัลเลอร์ละกันโอเค color นี่อะไรฮะก็มี black เดี๋ยวผมใส่เป็นไอภาษาไทยแล้วกันดำนะฮะขาวแดงนะฮะใช่ป่ะเนี่ยดำขาวแดงเทาเหลืองแล้วกันเทาเหลืองนะฮะโอเคเห็นไหมทีนี้ราคามันเป็นยังไงเนี่ยก็คุณก็ไปใส่ไล่เลยไหมเนี่ยพอคุณใส่ไปปุ๊บมันมีเต็มแล้วเห็นไหมเนี่ยเบอร์28ก็มีดำขาวแดงเทาเหลืองนะครับ30ก็มีดำขาวแดงเทาเหลืองโอเคมันเยอะไปสำหรับผมละนะครับเพราะว่าอันนี้ผมแค่ตัวอย่างนะผมจะลดสีลงเหลือแค่2สีแล้วก็ไซส์ก็ลดลงเหลือแค่2ไซส์นะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวผมใส่ไป399แล้วกันสมมุติสต็อกมีเท่าไหร่เนี่ยอินสต็อกอันนี้ดูตรงสต็อกนะมีสัก5คู่แล้วกันสมมุติน้ำหนักของสินค้าเท่าไหร่นะสมมุติว่าผมใส่อันนี้เป็นกิโลนะเขาเขียน kg คือกิโลกิโลสมมุติว่าไม่ถึงกิโลคุณก็ต้องใส่เป็น 0.8 อย่างเงี้ยนะฮะ 0.8 SKU ก็คือชื่อนะครับชื่อ SKU เพราะว่าไอ้คำว่า SKU เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกแพลตฟอร์มการขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือว่า JD Central พวกเนี้ยมันจะต้องมีให้ใส่เพราะว่า SKU สุดท้ายแล้วมันจะทำให้คุณหาสินค้าง่ายขึ้นเพราะมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายขึ้นไงนะอย่างนี้ผมใส่ว่าอะไรดีชูละกันนะฮะชูละกันแล้วบาร์โค้ดก็ใส่ไปนะฮะไอตัวแดงๆเห็นมั้ย SKU ก็ต้องบังคับใส่นะฮะแต่สต็อกเขาไม่บังคับนะอันนี้ผมจะ copy ละกันสมมุติว่ามันเท่ากัน
นะฮะไอตัวนี้เนี่ยก็คือ image ที่แบบว่าคุณจะใส่ดำใส่ขาวใส่อะไรพวกนี้ไงนะคุณก็จะแอดไปเพิ่มก็ได้เนี่ยอย่างเช่นสีดำต้องเป็นอันนี้นะนะฮะเนี่ยเห็นไหมเวลาลูกค้ากดดูมันก็จะง่ายสีขาวเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยถ้าคุณโหลดรูปแล้วมีปัญหาก็แสดงว่ารูปคุณปกติแล้วมันก็ใหญ่ไปแล้วแหละนะถ้าไม่ใหญ่ไปก็แสดงว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเพราะเขาก็บอกมาตั้งแต่เริ่มแล้วถูกไหมส่วนนี้ผมก็เท่ากันหมดนะโอเคอันนี้ผมไม่ใส่ละนะผมแค่ตัวอย่างจะได้ไม่เสียเวลานะครับ 0.8 0.8 โอเคทีนี้เสร็จแล้วนะฮะที่จริงมันจะมีตัวเนี่ย full price ที่จริงถ้าเกิดคุณใส่ทั้งหมดมันก็จะเป็นราคาเดียวกันหมดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับที่จริงเพราะว่าบางรุ่นมันไม่เท่ากันไงสมมติว่าผมไปใส่เป็น399นะฮะและอีสต็อกเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คือมันจะได้ไม่เสียเวลาไงเมื่อกี้ผมไปไล่ใส่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอันราคาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันนะผม apply to all variant เห็นไหมมันก็เท่ากันหมดจะได้ไม่เสียเวลานะฮะโอเคทีนี้ instant discount ก็เป็นอย่างว่าคือคุณจะแบบว่าทั้งหมดเนี่ยคุณจะลดราคาเลยไหมอย่างเช่นว่าคุณกดลดราคาเลยเท่าไหร่ดี50 บาทเหรอนะเห็นไหมมันก็เหมือนว่าแบบโอ้ยอันนี้ฉันลดราคาให้คุณอยู่แล้วนะก็คือมันไม่ใช่ราคาเต็ม399เนี่ยคุณลดไปเลย50เหลือ349นี่ไงถ้าคุณไม่ใส่ก็คือมันก็ไม่ลดนะคุณก็ปลดปิดก็คือไม่ลดอันนี้ก็คือเล่นลูกเล่นไปให้หมดเลยละกันนะลดไป50บาทนะก็เหลือ349นะครับมีอะไรให้เล่นอีกไหมโอเคก็ไม่มีแล้วแหละนะทีนี้ไอ้พวกนี้นะครับคุณก็ description เนี่ยคุณไปใส่รูปได้ไหมใส่คลิปได้นะครับซึ่งถ้ากดคุณกดใส่รูปปุ๊บคุณก็เอารูปลงไปใส่ใน description ได้คลิปก็เหมือนกันนะฮะแต่เนี่ยเขาจะให้ใส่เป็นวิดีโอลิงก์นะครับซึ่งคุณอาจจะไปใส่ลิงก์ของ YouTube ก็ได้นะครับลิงก์ของที่ที่เว็บไซต์ที่เขาฝากไฟล์ก็ได้คุณก็ลองดูนะฮะทีนี้แหละทั้งหมดนี้นะผมบอกไว้เลยว่าบางทีมันอาจจะมีเปลี่ยนนะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้เวอร์ชันมันดีขึ้นนะดังนั้นก็คือเมื่อคุณมาดูแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคุณก็ลองกดไปนะครับมันก็จะไม่แตกต่างจากนี้มากหรอกนะครับแต่มันจะปรับแล้วมันก็จะดีขึ้นมันก็จะมีความสามารถมากขึ้นทีนี้ผมจะกดเซฟตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะเห็นไหมไปต่อแล้วครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็สำคัญมันมีเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเซลสเตตัสก็คือสถานะการขายเนี่ยคุณเปิดออนไว้ก็หมายความว่าเดี๋ยวคุณจะมันก็จะขึ้นไปที่ร้านค้าของคุณนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณกด off ก็คือมันก็จะไม่เข้าไปที่หน้าร้านของคุณทีนี้คุณก็ create product ไปได้เรื่อยๆๆนะครับคุณก็ลอง create ไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันจะมีที่จริงตัวเริ่มต้นเนี่ยที่จริงเขาจะให้ไป your store setup has been complete นะก็คือมันยังไม่สำเร็จนะมันยังไม่เสร็จจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยมันขาดอีก2ขั้นตอนนะครับซึ่งที่จริง product list เนี่ยก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะเดี๋ยวยังไงผมลองกดไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ set up store นะครับเนี่ยมันก็คืออีก2อันก็คือจบถูกไหม add product คือ add แล้วนะ add your inventory ก็คือใส่ stock ก็ใส่แล้วนะบางคนก็คือแบบว่าใส่สินค้าไว้ก่อนแล้วก็ stock ก็ยังไม่ใส่อะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่เสร็จทีเนี้ยผมจะจัดการไปที่ addpayment method ก็คือวิธีการชำระเงินของลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งลองกดไปดูเลยแล้วกันนะ payment นะครับเขาก็เตือนไว้นะก็คือมันสะดวกสบายมากเลยมันมีหลากหลาย choice นะตั้งแต่แบบว่าใช้แล้วบิด LINE Pay เครดิตการ์ดเดบิตการ์ดเนี่ยนะได้หมดแล้วก็ยังสามารถลงทะเบียนการใช้Debit LINE Pay Merchant ก็คือร้านค้านะครับพ่อค้านะที่รับเงินโดย Debit LINE Pay นะครับเพื่อที่จะสามารถรับเงินจากการจ่าย Debit LINE Pay ของลูกค้าได้นะครับแล้วก็มันก็จะรับการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตได้ด้วยนะครับก็แน่นอนล่ะมันก็ต้องใช้อยู่แล้วนะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าการที่คุณลงทะเบียนแบบส่วนตัวนะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าจะเป็นระบบของ Rabbit Line Pay ที่เป็น Individual Account ก็คือ Account ที่เป็นส่วนตัวแต่ถ้าเกิดคุณ Register แบบCorporate นะก็คือบริษัทนะครับมันก็จะเป็น Account ที่เป็น Corporate แล้วนะให้คุณลองไปตัดสินใจดูนะครับโอเคทีนี้เขาบอกว่า
จะคุณจะโดนชาร์จนะครับ 2.5% นะครับแล้วผมก็บอกเลยว่า 2.5% บวก 7% เขาไม่เขียน 7% ตรงนี้หรอกแต่ปกติบริษัทใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเขาออกค่าอะไรมาพวกเนี้ยที่เขาจะชาร์จคุณนะเขาจะต้องบวกแวตอีก 7% อยู่แล้วแหละเขาก็จะมาบวกที่คุณนั่นแหละนะถ้าบวก 7% ไปมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ประมาณสัก 2.6 2.7 อ่ะถ้ารวมแวตไปแล้วนะยังไงก็ไม่ถึง 3% นะครับทีนี้เนี่ย เดี๋ยวผมก่อนจะไปตรงนี้ผมไปตรงนี้ก่อนนะบวก create payment ก็คือสร้างวิธีการชำระเงินนะครับนี่ไงสร้างวิธีการชำระเงินนะครับ bank name อันนี้ก็คือมันเกี่ยวกับบัญชีนะสมมติว่าคุณใช้กสิกรอยู่นะครับคุณก็บอกไปเลยชื่อบัญชีอะไรนะครับผมก็ใส่ไปเลยว่ารัฐภพรัชตะนามวงนะฮะแอคเคาท์นัมเบอร์อะไรคุณก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมใส่แอคเคาท์อะไรดีสมมติว่าผมมั่วก่อนนะเอ้ยไม่ใช่สมมติว่าผมมั่วไปก่อน มันมีกี่ตัวเนี่ยผมจำไม่ได้ brush name เนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะแต่คุณจะใส่ก็ดีสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ผ่านเปล่าผมใส่มั่วกด save นะฮะผ่านไม่เป็นไรที่จริงมันต้องใส่เลขให้ถูกต้องนี่ฮะคุณก็ใส่ไปเลยคุณมีธนาคารกี่ธนาคารมีทั้งหมดคุณก็ใส่ทั้งหมดหรือว่าคุณจะใส่พร้อมเพย์นะครับใส่พร้อมเพย์ก็ชื่อของคุณคืออะไรนะอันนี้ก็พร้อมเพย์มันก็ปกติมันจะมีอะไรมีเบอร์โทรมีเบอร์บัตรประชาชนถูกไหมนะคุณก็ใส่ไปแล้วก็กดเซฟนะครับดีอันนี้คือมั่วไปแล้วมันระบบไม่อันนี้นะโอเคทีนี้แน่นอนอันนี้มันคือ Bank Account นะฮะทีนี้ถ้าคุณอยากจะรับและบิด LINE Pay ด้วยนะครับคุณก็ต้องไปสมัครตรงนี้ถูกไหมคุณก็จอยและบิด LINE Pay Today นะครับคุณจะไป Corporate หรือว่า Individual นะครับสมมติว่าตอนนี้ผมเอา individual แล้วกันนะครับปกติ corporate เนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารหลายอย่างนะ individual มันก็ง่ายๆแหละนะฮะคุณก็ใส่ไปเลย first name อะไรนะครับที่เป็นภาษาไทยนะวรัฐภพนะฮะราชตะนามวงนะครับนี่อันนี้ก็คือเลขบัตรประชาชนอันนี้ก็เบอร์โทรศัพท์อีเมล address นะครับ bank name อะไรก็คือที่มันจะเชื่อมนะก็คืออันนี้คุณใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับเพื่อที่ว่าเชื่อมกับแรปบิทไลน์เพย์ไงบางคนที่ลูกค้าจ่ายแรปบิทไลน์เพย์มาปุ๊บนะครับคุณได้รับเงินมันก็จะไปกองไว้ในแรปบิทไลน์เพย์ถูกไหมแล้วแรปบิทไลน์เพย์ก็จะโอนมาให้คุณนะครับทางบัญชีที่คุณจะต้องกรอกตรงนี้แหละแต่ทีนี้ผมยังไม่กรอกละกันนะคุณกรอกเสร็จปุ๊บก็ต้องไป accept ตรงนี้ก็คือยอมรับเงื่อนไขนั่นเงื่อนไขนี่แล้วก็กด submit แค่นั้นเองนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวผมจะออกไปจากตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับการจ่ายเงินเนี่ยที่จริงผมก็แอดไปแล้วไงนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มและบิดไลน์เพย์นะผมใช้แค่บัญชีธนาคารเท่านั้นเองนะครับทีนี้แอดชิปปิ้งเมธอดนะครับก็คือเพิ่มวิธีการส่งสินค้านะแอดไปเลยนะครับกดปุ่มสีน้ำเงินนี้ไปนะครับแล้วก็กดบวก add shipping ตรงนี้นะครับ shipping company คืออะไรบ้างนะก็มีทั้ง Thai Post EMS นะครับ Thai Post Register Mail อันนี้ก็คือการลงไปรษณีย์ลงทะเบียนอันนี้ไปรษณีย์ EMS Kerry DHL Best Express Alpha Fast Ninja Van JNT SCG Express Fresh Nim Express นะฮะซึ่งแน่นอนละโอ้โหยี่ขนส่งอย่างนี้เยอะแยะนะมีนั่นน่าจะหลายสิบอะทั่วประเทศนะที่ดังๆอ่ะหลายสิบคุณจะใส่อันไหนก็แล้วแต่คุณจะใส่อาร์เตอร์ก็แปลว่าอื่นๆก็ได้แล้วก็ค่อยมาใส่ชิปปิ้งเนมเช่นอะไรดีมันมีอะไรอีกอ่ะเยอะแยะเลยผมไม่ใส่ดีกว่านึกไม่ออกนะผมใส่สมมุติผมใส่อะไรดีเคอร์รี่description ก็คืออะไรก็คืออธิบายอ่ะว่าคุณส่งคือขนส่งเคอร์รี่ให้ทุกออเดอร์นะคะสมมุติแล้วกันส่งให้ตัดรอบอะไรไม่รู้อ่ะคุณใส่ไปก่อนแล้วกันนะตัดรอบทุกวันเวลา 16.15 แล้วกันนะ 15.00 นส่งให้วันถัดไปนะคะสมมุติแล้วกันนะโอเค Cash on Delivery ไหมก็คือหมายถึงว่าคุณเก็บเงินปลายทางไหมนะถ้าคุณกดอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคุณส่งให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่จ่ายเงินก็ได้ค่อยไปเก็บเงินไปทางนะ cash on delivery นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกดตรงนี้ไปก็คือหมายถึงว่าลูกค้าจะตอนคุณส่งออเดอร์ไปให้เขาจ่ายตังค์อ่ะนะทางไลน์เขาจะไม่มีให้เลือกว่าจ่ายเงินไปทางไงนะสมมติว่ากดว่ามีละกันนะฮะ shipping free
ก็คือคุณจะชาร์จยังไงฟิกซ์เรทนี่ก็หมายความว่าคุณออเดอร์มากแค่ไหนหนักแค่ไหนคุณก็จะให้เขาจ่ายแค่นั้นน่ะสมมุติว่า80บาทนะคือคุณรวมทั้งค่ากล่องค่าขนส่งอะไรแล้วนะบางทีที่จริงค่าขนส่งมันเกินไปเป็น100-200แต่คุณก็หมายถึงว่าคุณเหมาไปเลยนะบางทีขนส่งที่จริงมันถูกมันก็เริ่มต้นแค่40-50นะแต่คุณเหมาเนี่ยทุกออเดอร์80บาทเท่านั้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเป็นตามน้ำหนักไงคุณกดตรงนี้ไปนะครับแล้วคุณก็ใส่ไปว่า1กิโลนะฮะมินิมัมเนี่ยกด1ไม่ออกอ๋อมินิมัมชิปปิ้งฟรีเดี๋ยวก่อนผมใส่45ไปก่อนนะแม็กซิมัมเวท1กิโลอ๋ออันนี้มันเริ่มต้นเอ๊ะทำไมตัวแรกใส่ไม่ได้งงมากอ๋ออันนี้คือเป็นเริ่มต้นมันก็เลยเป็นศูนย์นะเดี๋ยวผมแอดขึ้นไปอ๋อมันแอดเพิ่มขึ้นมาเองนะครับสมมติว่าคุณจะใส่เป็น2เนี่ยนะฮะ1.01 กิโลจนถึง2เนี่ยคุณคิดไปเท่าไหร่สมมติว่า60นะฮะอะไรเงี้ย 2.01 ถึง3คุณคิดไปเท่าไหร่80เงี้ยนะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวระบบมันก็จะเพิ่มขึ้นเองซึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับอย่าสู้ว่าอันนี้ตั้งตามนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะฮะก็กดเซฟไปเลยก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรง overview ก็คือตัว getting start ตรงนี้จบนะตัวเริ่มต้นเปิดร้านค้าตรงนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณทำเสร็จหมดแล้วนะเนี่ยเสร็จหมดแล้วมันก็เลยเขียวๆๆหมดแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับร้านค้าของคุณมันเป็นยังไงนี่ลิงก์ร้านค้าของคุณคืออย่างนี้นะฮะนี่ของผมก็เป็น shop.line.me นะครับ /@วรรณภพเพราะว่าอันนี้ผมซื้อไอ้ตัว Line OA ของผมอะผมซื้อPremium ID ไว้แล้วนะ Premium ID นี่มันจะจ่ายเป็นรายปีนะครับปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเท่าไหร่นะน่าจะประมาณสักเท่าไหร่อะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้นะPremium ID Premium ID นะฮะเนี่ยอันนี้ผมเข้ามาตรงไอ้ตัว Line OA แล้วนะผมไม่แน่ใจจำไม่ได้น่าจะไม่หลักไม่กี่ร้อยหรือว่าหลักแค่พันต้นๆ นะครับต่อปีซึ่งบางคนก็ไม่อยากเสียเงินตรงนี้คุณก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันก็จะขึ้นกลายเป็นแอดอะไรไม่รู้แหละนะครับการจะกลายเป็นแอดที่มันเป็นแอดแบบรันตัวอักษรรหัสมั่วๆเป็นรหัสที่แบบว่ารันจากทางระบบของ LINE เองนะครับซึ่งคุณจะไม่ทำก็ได้เพราะว่าคุณจะแค่ไปแชร์ลิงก์ถูกไหมก็จะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะดูแบบว่ามาตรฐานหน่อยคุณก็ต้องเข้าไปซื้อไอ้ตัว Premium ID อยู่แล้วนะครับซึ่ง Premium ID ก็ถ้าไปซื้อง่ายๆคุณก็ไปซื้อที่ LINE OA นั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ย LINE OA นะครับมันจะมีส่วนตรงเซตติ้งตรงเนี้ยนะแล้วก็มี account setting แล้วก็มีข้างล่างเนี่ยมันจะมีคำว่า premium ID นะครับ premium ID แล้วก็ลองกดเข้าไปซื้อนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีถ้าชื่อของคุณซ้ำคุณก็เลือกไปเรื่อยๆนะแล้วก็จ่ายตังค์ไปซะตัว LINE OA กับตัว LINE My Shop มันก็จะเป็นเหมือนกันอย่างเนี้ยสมมติว่าผม copy ไปปุ๊บนะฮะแล้วผมลองเปิดดูในตอนนี้เลยนะครับผมเซฟตรงนี้ไปเปิดปั๊บนะฮะนี่ฮะมาแล้วฮะสวยงามไหมวรรณภพ .com ขายรองเท้าเสื้อผ้าผู้หญิงแฟชั่นแต่ขายรองเท้าคุณดูดิเพราะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยเห็นไหมฮะนี่ไงมันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเวลาคุณส่งลิงก์ไปสินค้าคุณลูกค้าก็จะเห็นสินค้าคุณที่เป็น LINE My Shop ทั้งหมดนะครับจะแอดเฟรนนะเนี่ยอย่างเนี้ยผมจะกด add friend ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็น LINE ส่วนตัวของผมนะพอกด add friend ไปปุ๊บบางทีเดี๋ยวมันจะมีระบบส่งนั่นส่งนี่นะส่งข้อความอะไรไปมันก็ง่ายละนะมันเพราะว่าไอ้ตัว LINE OA จริงๆ LINE Official Account เนี่ยคือมันเหมือนแบบเป็นการสื่อสารกับลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็น LINE My Shop นี่คือสื่อสารเหมือนกันแต่สื่อสารเรื่องการขายสินค้าโดยตรงมันไม่ใช่แค่การบริการอย่างเดียวแล้วนะนี่ไงเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนอกจาก copy ตรงนี้แล้วคุณไปกด visit your online store มันก็เข้าไปหน้านั้นแหละเหมือนกันนะฮะนี่ไงจบแล้วนะฮะซึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันจะมีอะไรอีกตั้งเยอะอันนี้แค่ getting start เห็นไหมมันยังมีอะไรอีกเยอะลงตรงนี้นะครับเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะเลยที่จะต้องมาสอนเป็นชุดๆอยู่นะแล้วก็ค่อยติดตามในคราวต่อๆไปก็แล้วกันนะครับ
ไปไงฮะเบื้องต้นคุณก็ทำได้แล้วนะเดี๋ยวคราวต่อๆไปผมจะมาสอนเมนูต่างๆให้คุณได้ใช้ประโยชน์ของ LINE My Shop ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดคุณเปิด LINE My Shop แสดงว่าคุณอยากขายของคุณอยากทำอะไรนะครับผมมี WBL ครับก็คือย่อมาจากวรรธพบ Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะหาเงินให้ได้เยอะยิ่งขึ้นรวยยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอยากทำธุรกิจเหมือนขายของออนไลน์เนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณสามารถเข้าร่วมกับ WBL ได้นะครับซึ่ง WBL เนี่ยตอนนี้สมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับ WBL เนี่ยมีทั้งกลุ่มเรียนฟรีนะครับแล้วก็มีสินค้าและบริการมากมายที่จะตอบสนองปัญหาของคุณได้นะครับยังไงสามารถแอดไลน์แอดวรรธพบนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันเลยครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ